นี่คือ Echo Podcast วงการเพลงไทยเนี่ยโดยเฉพาะศิลปินฮิปฮอปเนี่ยเรื่องของค่ายเพลงมันยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าอาจจะต้องการที่ปรึกษาป่ะสองทีอาจจะดังก็ได้ใครไม่รู้ศิลปินแม่งไม่ใช่แบบนักกีฬานะที่แบบหมดสัญญาเดี๋ยวกูวิ่งไปหาทีมใหม่แบบไม่ได้ยากอ่ะถ้าจะบอกว่าธุรกิจนี้มันทุกคนอ่ะมันทะเลาะกันด้วยความหวังดีหมดเลยว่ะแล้วน้องๆเดี๋ยวเขาอยากเปิดค่ายเพลงกันบ้างไหมบางคนอ่ะชอบบ่นว่าอยู่ทำเองดีกว่าครับมึงเข้าค่ายให้ได้ก่อนไอ้คนฟังเพลงอะไรอยู่วะแม่งลองฟังฮิปฮอปกับเพื่อนไม่โคตรเท่เลยพี่ชายจัดไปครับผมWrap up สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wrap up Season 2เย่อยู่กับผมนะครับฮอกนะครับแล้วก็พี่โจครับสวัสดีครับโจครับวันนี้แขกรับเชิญคนที่2เราเอิ้นคือวันโฟล์วันนี้เราเป็นรู้สึกแปลกมากเลยเวลาเรียกตัวเองว่าวันโฟล์พี่หลุยนะครับพี่หลุยวันนี้เป็นพี่หลุยในหลายบทบาทนะครับครับก็เรื่องราวจริงทุกคนน่าจะเห็นท็อปิกที่อยู่ในชื่อคลิปแล้วแหละแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่หลุยเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากๆต้องรู้กันบ้างแล้วนะต้องรู้แล้วต้องเห็นกันบ้างแล้วเขาจะไม่ได้ลงลึกไงเขาเห็นตัวไหนเขาจะจำแต่ชื่อหลุยส์ลาวิสนาหลุยส์ลาวิสนากันลงตื้นลงตื้นวันนี้เขายังจำการันโกอยู่เลยจริงป่ะเกือบ10เกือบ20ปีจริงป่ะ20ปีหรอเกือบไม่ถึงหรอกเป็นแฟนรุ่นเก่าไงใช่รุ่นเก่าที่จำพี่หลุยส์แบบนั้นแต่ว่าวันนี้หัวข้อของเรานะครับก็จะพูดเรื่องราวของค่ายเพลงครับเหมือนเราเคยแตะเรื่องค่ายตอนที่พี่โจเล่าเรื่องยับกับเรื่องการdevelop artist เนาะแล้วก็ไป go inter กันไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงภาพรวมเหมือนกันว่าในวงการเพลงไทยเนี่ยโดยเฉพาะศิลปินฮิปฮอปเนี่ยเรื่องของค่ายเพลงมันยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าแล้วมันมีพอยต์ไหนที่มันแบบนี่คือข้อได้เปรียบที่ศิลปินได้อยู่ค่ายจะได้รับหรือว่าข้อเสียเปรียบประมาณนั้นเพราะว่าให้พี่หลุยเล่าดีกว่าพี่หลุยทำอะไรมาบ้างที่เกี่ยวข้องกับคำว่าค่ายเพลงเนี่ยก็รถแล่นเยอะรถแล่นอยู่ประมาณหนึ่งก็เริ่มจากหลังแล้วพี่นาวก็ร่วมกันเปิดค่ายยับก่อนนะตอนนั้นก็อยู่ในช่วงที่เราเปิดก็เซตอัพกันขึ้นมาเซตอัพยับใช่เป็นในตำแหน่งบริหารก็ทุกคนก็น่าจะบริหารด้วยกันหมดผู้บริหารหมดก็ช่วยกันเหมือนเป็นแบบเราทำงานกลุ่มกันตั้งแต่มหาลัยตั้งแต่แล้วพี่นาวตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยทำค่ายก็เหมือนกันตอนนั้นขึ้นมาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเงี้ยก็ลุยสวยๆกันไปแล้วก็พอหลังอยากไปทำเดอะแรปเปอร์ใช่ไหมครับก็คันปากบ้างอยากทำเพลงก็เลยกลับมาทำเพลงซึ่งจริงๆอ่ะเราทำเพลงยุคเดียวกับโจคือเมื่อแบบกี่ปีแล้ววะ2004 19ปีแล้วก็หยุดไปเลยนะมันเราหยุดจะไปเป็น10ปีป่ะหยุดกันถึงมั้ยโอ้ถึงปีหน้าครบรอบ20ปีทำเพลงอ่ะดินั่นอะไรวะไม่มันจำง่ายอย่างที่บอกเพลงเมื่อก่อนก็ชอบระบุปีไปในเพลงไงใช่ๆจะต้องมีแบบว่า2004ใช่2003ใช่อะไรอย่างงี้ถ้าเกิด One Flow กลับมาทำเพลงจริงจังหลังช่วงเดอะแรปเปอร์นิดหน่อยช่วงเดอะแรปเปอร์ใช่ก็นั่นแหละโหตื่นเต้นก็เป็นนั่นแหละเป็นชุดในระหว่างนั้นก็ยังทำดูแลค่ายด้วยใช่ตอนนั้นก็เริ่มไปโลดแล่นอ่ะแล้วก็หลังนั้นก็เสด็จน้ำเอาตัวออกไปจากไปอยู่ค่ายอื่นครับไปอยู่ไฮคาวมาบริหารไหมช่วยบริหารก็ตอนนั้นขยับขึ้นไปทำเป็น MD เลยโอ้เป็น MD เลย MD นี่มันย่อมาจาก Managing Director Managing Director เลยโอ้โหไม่ให้เผื่อเล่นเลยมอนด็อกเนี่ยไม่ให้เผื่อเล่นเลยเอาใหม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคุณคัดมุกอย่างนี้ไม่ได้แล้วคุณฮอก Managing Director ทำอะไรบ้างครับคำว่าสโคปของ Managing Director เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าแบบน่าจะบริหารแต่มันก็คือบริหารทุกหน่วยงานนั่นแหละแต่นี้เราลงลึกไปเรียนเรื่องแบบเรื่องหลังบ้านแบบลึกๆเลยแบบบัญชีตัวเลขด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมเนจไงใช่ใช่นี่ก็จะเห็นโครงสร้างแล้วก็ไปช่วยเป็น MD ก็ต้องไปช่วยสร้างโครงสร้างของออฟฟิศด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่มันไม่ใช่ศิลปินวงการเพลงเฉยๆแล้วมันคือเรื่องการเมเนจบริษัทออฟฟิศเพราะอย่างที่ตอนที่ยับอ่ะคนจะช่วยกันเยอะแล้วเราก็จะมีหน้าที่ช่วงนั้นจะเป็นหน้าที่แบบโวยวายเอาแต่ใจมาประชุมสายใส่หมวกแบบ ใส่หมวกคิดที่เขาโอเคมาแบบมาชี้จุดมาชี้จุดอย่างเดียวชี้เป้าอย่างเดียวก็จะดูไม่ค่อยได้ลงไปในดีเทลของ
ผู้บริหารเท่าไหร่ครับเอออะไรเงี้ยส่วนงานเอกสารก็จะเป็นคนอื่นเขาทำอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนไปอยู่ไฮคาวก็คือทำหมดทำหลายอย่างทำไปทำมาไม่รู้เขาไม่ชอบใจมันก็ไล่ออกก็เลยกระเด็นมีลูกน้องด้วยใช่ไหมตอนนั้นมีลูกน้องมีทีมงานมีอะไรก็มีหมดเลยก็คือเราเป็น MD มันก็คือมันก็ไล่ลงมาหมดเลยมีทุกแผนกเลยขยายจากตอนอยู่ยับไปเยอะมากนะตำแหน่งมันโตแคเรียร์ผ่านมันเออมันกระเด็นขึ้นไปแบบแต่ว่าเอาจริงมันก็จะเรียกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นพอมันเป็นค่ายใหม่อ่ะมันก็อาจจะสเต็ปขึ้นมาทำงานเยอะขึ้นแล้วครับเออประมาณนั้นพูดถึงเรื่องตรงนี้ก่อนความยากง่ายมันยังไงบ้างการเมเนจค่ายตั้งแต่ทำยับพี่โจด้วยก็ได้ตอนนี้ในมุมเรื่องของการเมเนจก่อตั้งขึ้นมาตั้งไข่ขึ้นมาเลยอ่ะจากคนขับคอมมูนิตี้อยู่ดีๆจะมาทำค่ายเพลงมันโจจะมีประสบการณ์กว่าณเวลานั้นน่ะในทุกคนทั้งหมดอ๋อใช่ใช่เพราะว่าโจอยู่ค่ายเพลงก่อนโจก็จะมีซิสเต็มว่าเอ้ยมันต้องมีแผนกนี้มันจะต้องมีมันต้องทำอะไรบ้างน่าจะมีอะไรบ้างใช่แต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่ตอนนั้นกูก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันว่า มันมีเรื่องที่ลึกล้ำกว่านั้นที่เราคิดว่าแม่งไม่เห็นต้องมีเลยเพราะเราไม่เห็นไงเราก็ใช้ตอนนั้นครีเอทีฟนำเดียวแล้วตามสไตล์คนทำงานแบบเราคนครีเอทีฟนำครีเอทีฟนำไปก่อนเลยถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องแอดมินทั้งหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่เออมันก็จะมีความแบบเป๋ๆปัดๆบ้างอย่างแบบเราไม่เคยลงไปในวงการมาร์เก็ตติ้งเงี้ยครับเฮ้ยมันเริ่มพอทำค่ายมันเริ่มต้องไปโคกับคนอื่นต้องไปคุยกับเขาเรื่องสปอนเซอร์ชิพต้องหาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งไปรู้หลังแบบตอนนั้นทำค่ายกันเพิ่งรู้อ๋อมีพีเรียดเว้ย มีพีเรียดในการแบบจ่ายตังค์ไว้อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยมันก็เลยจะต้องเริ่มวางแผนเป็นแบบเฮ้ยจะทำต้องทำเยียร์แพนนะต้องทำหน้าหนังไปขายเหมือนกันอะไรเงี้ยในเฟดอะไรมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ที่เพิ่งมารู้กันตอนทำค่ายนี่แหละในการทำค่ายผมว่ามันมีเรื่องสำคัญเราต้องหาศิลปินมาผลิตโปรดักต์ใช่ไหมครับตอนนั้นย้อนยับก่อนพี่สร้างความเชื่อมั่นกับศิลปินยังไงอะในการไซนิ่งที่เขามาเป็นอาร์ติสต์ในอันเดอร์สัญญาของเราแล้วทำยังไงให้น้องๆเขาแบบเชื่อว่าอยู่กับค่ายนี้แล้วกูจะต้องมีแคเรียร์ที่โตขึ้นเอาจริงตอนเริ่มตอนนั้นมันมีความเป็นไอคอนประมาณนึงนะเพราะว่ายับมันมาจากแรบบิทนาวเนาะมันก็มีสิ่งที่เราพูฟกันมาว่าเอ้ยเราทำแรบบิทนาวมาในเลเวลไหนได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พอเปิดยับมันก็คือช่วงเวลาที่เราเข้าไปทำเดอะแรปเปอร์พอดีรายการมันก็มาพอดีอะไรจริงมันเป็นเรื่องตัวบุคลากรที่เราร่วมงานด้วยมึงมันเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นใครทำอะไรตรงไหนมันอาจเพราะมันไม่ใช่คนที่เราไม่รู้จักเลยครับมันก็เลยอาจจะค่อนข้างง่ายกว่ามันอาจจะไม่ต้องไปพรูฟอะไรกันเยอะแล้วกับเจนอันปัจจุบันยับเนี่ยกับเจนใหม่ผมว่ามันอาจจะต่างไปแล้วป่ะก็อันนี้ต้องถามโจมกันถ้าเจนใหม่มันก็คงเป็นเรื่องที่เราทำสักเซสมาจากการทำยับไงที่มันจะพรูฟอันนี้มันก็จะเป็นพรูฟคือมันเริ่มมีพอร์ตของยับมากขึ้นแล้วยับมีพอร์ตแล้วตอนยับสตาร์ทค่ายอ่ะมันก็ดูเป็นค่ายฮิปฮอปมากๆซึ่งโอเคชั้นเชิงภาษีอ่ะมันค่อนข้างดีมันจะต่างกับค่ายเพลงปัจจุบันถ้าเกิดตั้งขึ้นมาโดดๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเหนื่อยหน่อยในการทำความเชื่อใจกับคนที่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวบุคคลเนี่ยแหละก็สำคัญว่าคุณเป็นใครแล้วคุณมีเครดิตภาษีแค่ไหนในการจะต้องมาตั้งค่ายเพลงนึงก็เหมือนทุกเรื่องนะเหมือนทุกเรื่องแหละแบบจะไปกินข้าวถ้าเราเคยกินร้านนี้อร่อยอ่ะเราก็จะมั่นใจว่าเอ้ยมันอร่อยแหละอะไรเงี้ยหรือว่าเคยมีคนมารีวิวว่าเอ้ยร้านนี้มันอร่อยอ่ะเราก็อยากจะไปกินของอร่อยใช่ป่ะด้วยหน่อยอยู่ดีมีร้านอีกร้านนึงเปิดเหมือนกันเลยข้างๆแต่แบบใครไม่รู้ก็ถึงแม้จะอร่อยอ่ะแต่เรายังไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีศิลปินที่เลือกไปลองแบบนั้นเหมือนกันก็มีค่าข้อเสนอมันน่าสนใจก็มีทั้งเรื่องข้อเสนอด้วยมีเรื่องของแบบมันก็ต้องมีแรงดึงดูดในเรื่องตัวเลขหรืออะไรด้วยมีเคมีได้มั้ยเคมีอะไรตอนไฮคาวล่ะพี่หลุยอยู่ในเซตตั้งแต่ทีมเซนอาร์ติสเลยถูกป่ะใช่ตอนนั้นมันเป็นยังไงการเปิดค่ายใหม่อีกค่ายนึงละผมเชื่อว่าตอนนั้นบุคลากรก็มีส่วนหมายถึงว่าชื่อของคนที่เปิดค่ายมันก็ช่วยดึงศิลปินถูกป่ะใช่แต่จริงๆตอนนั้นเหมือนพี่กอล์ฟเขามีมาประมาณนึงละมีแบบว่าจีบๆคนมาประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันก็โมเดลคล้ายๆกันไม่ได้ยากก็คือมีตัวชื่อของผู้เปิดค่ายนี่แหละ MD ผู้บริหารดึงศิลปินเข้ามาใช่ครับความยากขึ้นมันเริ่มมาตอนไหนครับเริ่มเจอว่าเฮ้ยแม่งไม่ใช่อย่างที่คิดแล้ววะ
ริ่มไม่หมายความว่ายังไงอ่ะเปิดยับมาทีมแล้วเวียดนามเปิดค่ายยับมาทำศิลปินฮิปฮอปดูน่าเชื่อถือจุดไหนที่เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มมีปัญหาที่เราต้องเริ่มหาคนอื่นมาช่วยแล้วไม่ใช่แค่ว่าปัดครีเอทีฟแล้วทำศิลปินเราจบผมไม่เป็นปัญหาองค์กรเนาะก็เลยเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกก็คือมุมที่คนที่เรามองไม่เห็นทั้งหลายที่เคทีมเดียวไม่พอในค่ายมีใครบ้างอีกนอกจากก็มีทีมก็ทีมเวียดนามแหละมันตำแหน่งสมมติตำแหน่งที่แบบที่อย่างน้อยมีเคทีมีอาร์ตมีแมนจตอนแรกเลยมีประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีทีมดูแลศิลปินพาศิลปินไปนู่นไปนี่แต่ไม่เคยมีมาร์เก็ตติ้งมาก่อนนี่คือสิ่งที่ค่ายควรมีมาร์เก็ตติ้งใช่มันค่อยๆเรียนรู้ไปว่ะมันทำให้เห็นภาพว่าศิลปินอิสระที่คิดว่าตัวเองกำลังอยู่ได้นั่นแหละแต่จริงๆตำแหน่งที่มันต้องมีเนี่ยแค่ขึ้นอยู่กับเป้าเมืองว่าถ้ามันจะบียอนมากกว่าเดิมอ่ะเนี่ยบียอนเหมือนเสื้อคุณอย่างเงี้ยนี่ถ้ามันจะบียอนมากกว่าที่มันทำได้เองอ่ะมันต้องมีอะไรทีมซัพพอร์ตอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหลักพอเหมือนตอนนี้ตกตะกอนมาจากหลายๆปีที่ทำมาก็รู้สึกว่าเออค่ายมันคือทีมซัพพอร์ตอ่ะมันคือบุคลากรที่จะทำให้ผลงานชิ้นนี้จาก100ไป200% 250% เพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแล้วจากค่าใช้จ่ายเรื่องบุคลากรนี่แหละศิลปินที่มามันก็ต้องทำกำไรให้ได้มากขึ้นกว่าที่ปกติกำไรก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วว่ามันเป็นเรื่องทาร์เก็ตที่อยากไปด้วยคือแบบอยากสร้างพีระมิดมึงเราก็ต้องแบบใช้อะไรมากกว่าเดิมเนาะขึ้นอยู่กับสเกลพีระมิดถ้าอยากได้แค่นี้ก็ทำคนเดียวก็ได้อะทีนี้ในวงการอื่นผมว่าค่ายเพลงมันยังโตกันอยู่มันจะมีแต่ในขณะที่วงการฮิปฮอปมันกำลังไม่ใช่กำลังมันเกิดขึ้นมาแล้วก็คือศิลปินที่ได้รับความนิยมมากๆยกตัวอย่างเช่นชื่อของยังโอมต้องมีแหละยังโอมโยบอยทีเจที่ออกมาจากค่ายมาทำเองกวินดีหรือแม้แต่รุ่นใหม่ๆอย่างวันมิวไดมอนด์อะไรเงี้ยคนเหล่านี้เขามีอะไรที่เขาถามว่าทำให้เขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาทีมอย่างทีมงานค่ายเลยที่ว่าจุดไหนที่มันทำให้แบบแยกระหว่างกลุ่มที่ไม่จำเป็นต้องมีค่ายแล้วอะกับจุดที่เฮ้ยมึงอยู่ค่ายมึงจะหนักเราว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องการทีมเราเชื่อว่าต่อให้เป็นศิลปินเดี่ยวก็ยังต้องการทีมอยู่ดียังต้องก็มีทีมซัพพอร์ตนี่ต้องมีทีมแต่ว่าโอเคแต่แค่รูปแบบของมันเท่านั้นเองมึงที่โอมอาจจะไม่ได้ทำเป็นบริษัทที่มีพนักงานเป็นหน่วยชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกงานที่อมทำก็ต้องมีทีมซัพพอร์ตก็มีหาซัพพลายเออร์หรือหาบุคลากรมาทำในแต่ละโปรเจกต์ของเขาก็จะเป็นความแบบฟรีดอมหน่อยในการที่จะพิกอัพเฮ้ยคนนี้จะทำอาร์ตให้เราคนนี้จะทำวิชวลไลเซอร์ให้เราคนนี้จะทำมิวสิกวิดีโอโอเพนนิ่งให้เราคนนี้จะทำเสื้อผ้าให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีความฟรีในการเลือกแต่ว่าไม่เป็นทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจของตัวศิลปินแหละว่าเป็นความชัดเจนชัดเจนแล้วก็รู้แล้วว่าคนที่รู้ตัวเองชัดรู้จักตัวเองดีๆก็อาจจะค่อนข้างไปได้ดีเพราะว่ามีของในหัวตัวเองแต่หาคนมาสร้างของในหัวตัวเองให้มันเป็นรูปเป็นร่างเราว่านั้นก็จริงก็เป็นรูปแบบเดียวกันแต่อย่างรูปแบบค่ายมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนมากกว่ามึงมีคนระดมช่วยกันคิดมีคนระดมช่วยกันคิดมากกว่าแต่สิ่งที่ต้องแบกเพิ่มขึ้นล่ะคอสเนี่ยคอสพี่หลุยในฐานะศิลปินอิสระด้วยทำเพลงเองด้วยปวดหัวไหมที่แบบทั้งค่ายกูก็ต้องดูศิลปินตัวเองกูต้องการผลไหมของเราอ่ะของเราเรามองว่าไอการทำเพลงนี้เหมือนมันการทำเพลงตัวเองนะการเป็นพาร์ทศิลปินอิสระของตัวเองจริงๆก็อยากอยู่ค่ายเหมือนกันอยากไปอยู่ยับอะอายุเกินละอายุเกินอายุเกินมีการเจนไม่ได้ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรคืออยากเขาเรียกว่าอะไรทำเพลงอ่ะหนึ่งคือยังมีความอยากจะให้มันรับสมองหรือทำสิ่งที่เราคิดอยู่สองก็คือมันมีประโยชน์กับการทำค่ายด้วยวะมันมีประโยชน์กับการทำค่ายตรงที่ว่าเฮ้ยเราได้รู้ว่าเราได้คุยกับโปรดิวเซอร์ว่าณวันนี้เทนเป็นยังไงแล้วก็ได้ลองได้ทำทุกอย่างที่เราจะเอาไปคุยกับศิลปินได้แล้วก็ได้เข้าใจในมุมของศิลปินด้วยไม่งั้นเราจะมองแต่มุมค่ายอย่างเดียวว่าแบบ
เฮ้ยทำไมศิลปินไม่ทำอย่างนั้นทำไมศิลปินไม่ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเนี่ยเราก็จะมีแบบบางทีเราก็จะดิสคัสแทนศิลปินในที่ประชุมได้เหมือนกันว่าเออแต่ถ้าเป็นกูนะเออตอนกูเป็นอย่างเงี้ยตอนกูทำอ่ะแล้วมีคนมาอย่างนั้นอย่างนี้กับกูเนี่ยอันนี้กูก็ไม่เลยไม่โอเคเหมือนกันนะ อะไรเงี้ยเราก็จะรู้ในมุมนี้ที่ว่าเออเวลาเราอยู่ในโพสิชันนั้นอ่ะเราจะรู้สึกยังไงกับแอคชั่นแบบนี้อะไรเงี้ยคือพอมันได้ประโยชน์ก็เลยรู้สึกว่าทำมันทั้งสองอย่างมันก็ดีอีกอย่างมันก็เออเหมือนเป็นงานดีเลกเล็กๆไปด้วยอะไรเงี้ยได้เห็นตลาดด้วยว่าที่เขาทำกันอยู่เทรนด์มันอยู่เนี่ยใช่จริงๆก็แบบเหมือนได้ทดลองก่อนกับตัวเองแล้วเอาไปใช้กับศิลปินในค่ายได้ใช่เออมันเป็นอย่างนั้นแบบว่าเฮ้ยมันมีโมเดลของศิลปินอิสระที่เขาทำแล้วมันเวิร์กครับเราลองทำดูดิทำกับตัวเองก่อนเหมือนหนูทดลองตัวเองก่อนลองหน่อยเนาะเฮ้ยต้องทำวิชวลไลเซอร์เองลองทำนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้ามันเวิร์กปล่อยไปมันมีฟีดแบ็กเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะเห็นจากที่เราทำอ่ะเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปอะแดปกับงานค่ายมันจะเป็นเรื่องนั้นในค่ายยับเองอ่ะการอย่างที่แบบว่ามันมีเรื่องของการต้องความเห็นการเสนอไอเดียศิลปินต้องยอมรับด้วยว่าจะค่ายจะทำแบบนี้นะยากไหมไอ้ขั้นตอนที่แบบทำให้เด็กคนหนึ่งศิลปินเนี่ยเขาต้องมาเชื่อในสิ่งที่ค่ายกำลังบอกให้เขาจะทำแล้วมันจะต้องดีจริงๆแล้วว่าเราเชื่อเขาก่อนมากกว่านะเขาไม่ต้องเชื่อเรากับกันเหมือนเราต้องคุยเขาเยอะมากกว่าที่เราจะยื่นอะไรไปให้ก่อนคุยก็คือซักประวัติพูดคุยรู้จักให้เยอะที่สุดในหลายๆมุมในความคิดแบ็คกราวด์ครอบครัวเป็นยังไงนู่นนั่นเป็นยังไงถึงจะมานั่งคิดงานได้เราว่ามันเป็นการแบบนั้นมากกว่ามั้งมันก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่หรือมีแล้วไม่มีแม่งไม่บอกไม่รู้เออหรือมีแม่งแบบเอ้ยแม่งมีชอบแต่ก็คุยเยอะใช่ไหมหมายถึงว่าการทำงานค่ายมันเท่ากับว่าเราต้องคุยกับศิลปินเยอะมากๆเลยถูกปะคุยต้องคุยจริงๆแล้วแต่วิธีการละกันแต่วิธีการเราเราสุขว่าวิธีการนี้น่าจะดีที่สุดที่ไม่ได้ฟอร์สเท่าไหร่คือมันไม่ใช่ว่าคู่สัญญาแบบเราลงทุนมึงต้องทำตามนี้มันก็มีค่ายอื่นที่เป็นแบบนั้นอย่างนี้ดีกว่ามันจะบอกว่ามันมีโมเดลเดียวมันก็ไม่ได้จริงมันก็แบบนั้นเราว่าวิธีการเรามันเป็นแบบนั้นเพราะเราอยู่มาจากเราอยู่ยับเสร็จปุ๊บอยู่ไฮคาวแล้วก็มีแวะไปทำที่โซนี่แป๊บนึงแล้วค่อยกลับมายับก็มันเลยเห็นแบบสเกลการทำงานที่มันแตกต่างออกไปอะอย่างยับกับไฮคาวตอนทำก็จะเป็นสเกลใกล้ๆกันใช่ไหมพอไปในองค์กรโซนี่เงี้ยพอมันเป็นบริษัทเมเจอร์วิธีการทำงานก็จะเป็นยูนิตเป็นฝ่ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยตามรูปแบบขององค์กรใช่ในระบบแบบเมเจอร์สเกลมั้งครับแบบค่ายใหญ่เงี้ยเขาก็อาจจะในระดับผู้บริหารก็อาจจะคุยกับศิลปินน้อยมากก็ได้เข้าใจจริงเห็นภาพแต่สุดท้ายก็ต้องมีคนมานั่งคุยมีก็มีคนสักคนมานั่งคุยที่ไม่ใช่ผู้บริหารก็อาจจะเป็นยูนิตแบบเราเองหรืออะไรเงี้ยเจ้าทีพวกนี้โปรดิวเซอร์แต่ละว่าก็อาจจะคล้ายๆตอนอยู่ระหว่างน้ำหลวงกับไวมิวสิกเหมือนกันค่ายเพลงสนามหลวงค่ายเพลงสนามหลวงกับค่ายเพลงไวมิวสิกตอนอยู่แกรมมี่อะไรเงี้ยสองค่ายนี้ค่ายหนึ่งก็อินดี้มากๆค่ายหนึ่งที่ป๊อปมากๆอะไรเงี้ยวิธีการทำงานก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอย่างสนามหลวงก็ค่อนข้างให้ปล่อยให้ศิลปินเป็นตัวเองได้มากกว่าครับแต่ว่าพอจะทำป๊อปอย่างไวเงี้ยมันก็จะมีอะไรที่เขาก็จะมีแนวคิดว่าทำยังป๊อปชอบอะไรทำอะไรแบบเนี้ยต่อให้เพลงมันเป็นเพลงเดียวกันนะครับเพลงเดียวกันเห็นมาแล้วว่าถูกทำในสองค่ายอะแม่งไม่เหมือนกันอยู่ที่วิธีการอยู่ที่การเสื้อผ้าไม่เหมือนวิชวลไม่เหมือน MV ไม่เหมือนขึ้นอยู่กับค่ายไหนตีความยังไงไดเรคชั่นแต่เป็นเพลงเดียวกันเด๊ะๆโอ้โหไอตอนสนุกอ่ะมันคือตอนที่ค่ายคอนวินกับศิลปินนี่แหละก็คือพอเอาไอเดียของทีมค่ายเนี่ยบอกศิลปินว่าจะทำอย่างนี้สิเวิร์กแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละค่ายมีวิธีการคอนวินไม่เหมือนกันด้วยโหเท่ากับว่าเดี๋ยวก่อนนะผมจะตกผลึกแล้วว่าเท่ากับว่าจุดที่ค่ายมันจะโดดเด่นกันมากๆมันไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นค่ายแล้วมันจะทำได้เหมือนกันถูกป่ะ มันคือวิธีการที่อยู่ข้างในนี่แหละที่จะทำให้ของที่มันมีเนี่ยออกมาผลลัพธ์ต่างกันมันมีมันเขาถึงเขาเรียกว่ามันมี DNA ของแต่ละค่ายอยู่อะไรเงี้ยความรสนิยมขององค์กรครับมันก็จะมีติดไปในตัวศิลปินเหมือนกันในทีมของโปรดิวเซอร์ค่ายผู้บริหารค่ายเองเนี่ย DNA นี้มันออกมาได้ไงพี่มันโยนกันไปโยนกันมาเรื่อยๆนี่แหละมันคุยกันบ่อยๆอ่ะ
ก็คือเหมือนเราจะมีงานแล้วก็หาจุดที่มันร่วมกันได้มากที่สุดอย่างนี้ป่ะพอเราเจอทางแยกบ่อยๆแล้วเราเลือกเส้นเดียวกันบ่อยๆอ่ะฮะจะเห็นแล้วมันก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อรสนิยมค่ายมันจะไปทางไปแถวๆนี้แหละอะไรเงี้ยแบบเนี้ยเพื่อนจะไม่ค่อยชอบหรอกดูจากทรงแล้วส่วนใหญ่ 4-5 คนจะไม่ค่อยชอบทางนี้อ่ะสุดท้ายมันจะพอมันเลือกแบบนี้บ่อยๆอ่ะมันก็จะเดคชั่นของค่ายมันจะเริ่มออกว่าสุดท้ายแล้วรสนิยมของค่ายมันจะดนตรีประมาณเนี้ยรวมถึงตัวศิลปินด้วยป่ะพอเขาเห็นเรางานที่มันถูกคุยแล้วไปเดเรคชั่นแบบนี้บ่อยๆเขาก็จะเก็ตก็ไอ้ดิซิชั่นเหล่านี้มันมีศิลปินอยู่ด้วยอยู่แล้วไงอ่าใช่ไหมมันก็เลยจะมีรสนิยมของค่ายออกมาอะไรเงี้ยพูดได้ดีเห็นภาพเห็นภาพเพราะว่าอย่างยับเองเนี่ยมันมีเดเรคชั่นที่ไปแบบชัดเจนว่าคุณกำลังส่งศิลปินไปในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลละเพิ่มขึ้นละก็อันนั้นไม่ใช่จริงๆไม่ได้จริงๆไม่ได้ direction เลยนะแค่ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นนะที่ผมรู้สึกเพราะว่าแต่อันนี้มีคนพูดเยอะเหมือนกันว่าตอนนี้ยับทำแต่ศิลปินส่งมึงนอกเลยใช่ผมเอาสารภาพเป็นรสนิยมเว้ยสารภาพเพราะว่าในเจเนอเรชันใหม่เนี่ยผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับพาร์ทออดิชั่นฝั่งพี่ใช่ป่ะครับผมเห็นพี่เปิดตัวผมก็เชี่ยพี่มาจริงๆอย่างอินเตอร์อะไรเงี้ยแล้วว่าถ้าไปพูดในอะไรคือเราสึกว่าเราไม่เคยมองตลาดเมืองนอกมาก่อนแล้วกันทำจริงไม่จนมิลลี่ได้ถูกชวนไปเล่นงานออนไลน์กับเอเดียสอะไรเงี้ยแค่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเรานั่งทำเหมือนทำงานอยู่บ้านอะแล้วอยู่ดีงานถูกส่งไปประกวดเมืองนอกอะไรเงี้ยแล้วสุดประมาณนั้นก็จริงเหมือนเรามีคนเห็นเรานะไม่ได้ไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคนแรกที่ปล่อยมาก็คือเหมือนเปิดไปเอเดนิตี้ใหม่แล้วกันเป็นว่าเป็นวิชั่นแล้วกันไม่ใช่เอเดนิตี้เป็นวิชั่นใหม่ว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้ทำแค่เรื่องในประเทศแล้วนะแค่นั้นเองแต่สุดท้ายเราก็เลือกเพลงที่เราชอบมาแต่ว่าความยากมันก็มีเพราะเราก็ไม่เคยทำเพลงที่เพื่อตลาดจากคนมาก่อนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากตลาดจากคนอย่างเดียวนะครับทีเนี้ยมันเห็นผลลัพธ์กันบ้างทีเนี้ยมันมีตัวไหนที่แบบเราสึกว่าดิเรกชันที่เราเลือกแม่งไม่ใช่วะต้องปรับใช้เวลาคุยกันเยอะไหมว่าเฮ้ยปรับดีกว่าทุกวันนี้ก็ยังมีปรับอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆปรับกันอยู่นี่ประชุมตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีก็ยังปรับแผนบ้างปรับดิเรกชันศิลปินบ้างปรับมูดเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไหลตามเทรนดิ้งด้วยตามกระแสเทรนดิ้งด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของศิลปินด้วยก็ส่วนหนึ่งเขาโตขึ้นเขาก็มีเรื่องที่เขาอยากจะพูดแบบในเชิงลึกมากขึ้นบางปกติเราพูดเรื่องกว้างอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมอยากรู้เหมือนกันกระบวนการอย่างเรื่องเพลงเรื่องทิศทางเนี่ยเพลงเนื้อหาค่ายลงไปด้วยป่ะก็มีลงไปแตะบ้างมันอาจจะแบบแต่ว่าเฟิร์สไอเดียส่วนใหญ่มาจากศิลปินใช่เราว่าแตะไม่แตะขึ้นอยู่กับบางคนนะว่าบางใครหน้าแตะก็แตะบางคนถ้าแบบเอ้ยเนียบเลยมันจะมีแค่เรื่องทำให้มันสมบูรณ์ยังไงมากกว่าส่วนถ้าเทียบกันระหว่างศิลปินอิสระมากๆมันอาจจะไม่ได้มีกระบวนการนี้เพราะว่าทำเองชอบเองมาก่อนแต่เราว่าคอสไม่เรามันอาจจะไม่ใช่เรื่องคอแต่ว่ามันก็มีโอกาสได้ทดลองเยอะไงพอมันแบบทดลองหมายถึงว่าได้ทดลองบ่อยในการปล่อยไปก่อนเรื่อยๆแล้วดูว่าแฟนเขาชอบอันไหนได้ทดลองบ่อยกว่าถี่กว่าลองผิดลองถูกเยอะกว่ามันไม่มีคอสของค่ายที่จะออกมาครั้งหนึ่งมันต้องเป๊ะอ่ะสมมุติว่าถูกป่ะเขาเป็นท่อประปาแล้วกันค่ายเป็นที่กองน้ำโอเคมันอาจจะเขาจะไหลได้แรงกว่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่อาจจะแบบมีขุ่นบ้างมีอะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยเหมือนต้องซื้อเครื่องกองน้ำเข้าสปอนเซอร์เข้าได้นะส่วนเงินเนี่ยคือตำน้ำถ้าเงินเยอะเนี่ยถ้าเงินมันน้ำสะอาดด้วยแรงด้วยขึ้นชั้น4ชั้น6ได้อะไรโอ้แต่บางทีต้องมาแล้วครับยี่ห้ออะไรน้ำมันไม่แรงปั๊มมันไม่มีมันก็อาจจะแบบหยอดแยะหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยภาพออกเห็นภาพง่ายผมเป็นคนที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายถ้าแบบว่าแฟนเพลงเป็นคนกินน้ำเนี่ยคุณอยากกินน้ำไม่เกี่ยวอะไรถือว่าเราไม่ได้พูดถึงว่าใครจะกินน้ำอะไรแต่หมายถึงว่าเรื่องของระบบโลนี่ออกมาเข้าใจความแบบไม่ผมพี่เปรียบเทียบน้ำปลาผมนึกถึงคนกินน้ำเลยว่าแบบไม่เราไม่ได้พูดถึงความสะอาดเราพูดถึงเขาเรียกว่าค่ายมันเหมือนระบบคัดกรองหรือว่าตบแต่งจัดทรงให้มันแบบ
ดีไม่ดีเราก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นอย่าไปได้คิดว่าแบบมีตัวกองความไม่แม่นก็มีความไม่แม่นมันก็มีจะไม่ได้แบบโอ้โหเชฟสวยมากแล้วปล่อยไปฮีทตัวเองมันเป็นไปไม่ได้บางทีมันแบบความดิบมันอาจจะดีกว่าก็ได้มันเรื่องนี้มันวัดกันลำบากเราก็เลยไม่ได้พูดถึงคนกินน้ำไงเราพูดถึงแค่ระบบกองเฉยใช่คุณจะกินน้ำยังไงเรื่องของเขาแล้วใช่ใช่เพราะเขาจะกินจากไหนนะครับเขาอาจจะแบบชอบน้ำที่มันมีตะกอนเพราะมันสากคอหน่อยไม่เหมือนน้ำแร่ไงก็เป็นไปได้มีแบบแร่ธาตุแต่เครื่องกองกูเนี่ยมีแร่ธาตุในเครื่องกองเขาเอาแร่ธาตุออกหมดเลยอ้าวมันไม่ดีหรอไม่ดีดิคนเราต้องการแร่ธาตุอ๋ออยู่ที่ว่าเราอยากได้แบบไหนด้วยบางคนเขาก็ไม่ได้อยากได้บางคนก็อยากได้แล้วแต่คุณทำเพื่อแมวเพราะว่าแมวจะได้ไม่ต้องมีนิ้วไปเรื่องนี้ได้ไงไปเรื่องน้ำไปเรื่องเครื่องกรองน้ำแล้วว่าตอนนี้นะสปอนเซอร์ต้องเข้าอ่ะจริงผมว่าอะไรสปอนเซอร์ยี่ห้อหนึ่งต้องเข้าแต่มันเป็นข้อดีข้อเสียมั้งบางทีการมีค่ายก็จะมีที่ปรึกษาเยอะมีแต่ว่ามันก็อาจจะกลายถ้ามุตีเป็นมีนิ่งไม่ค่อยดีก็คือเรื่องอาจจะมีความกลัวเยอะมีการตกแต่งประมาณนึงก็ย้อนกลับไปที่เรื่องวิธีการพูดคุยด้วยใช่แต่ว่าสมมุติว่าศิลปินที่แบบไม่มีค่ายอย่างเงี้ยโอเคหนึ่งคือเขาไม่มีเรื่องที่ปรึกษาเท่าไหร่ก็เขาก็จะลุยไปในลองผิดลองถูกหรือลุยไปในเวที่เขาชอบแต่สุดท้ายถ้าเขาตันอ่ะเขาก็ไม่มีที่ปรึกษาไงใช่อันนี้มันจะไปติดเรื่องนี้มากกว่าแม่งปล่อยมา5แม่งไม่รอดเลยไม่มาละทีมใจด้วยถูกปะใช่ใจมันจะใจมันฝ่อนะไม่มีใครเลยอ่ะเราปล่อยไปแบบไม่มีทีมให้ปรึกษาว่าแบบเฮ้ยเพลงกูเป็นไงทำไงดีวะหรืออะไรอย่างเงี้ยหมดไฟไปเลยเบิร์นเอาไปเลยเพราะเราก็เห็นหลายๆคนที่แบบโอ้ยตอนแรกเขาพีคครับแต่ว่าพอมันเป็นขาลงอ่ะใช่ไหมเพราะกระแสลมกระแสคนฟังเพลงอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดคู่แข่งเยอะขึ้นใช่ใช่ในตลาดมันใหญ่แต่คู่แข่งพอเขาทำแบบเดิมเงี้ยแล้วมันไหลลงอ่ะครับก็จะต้องการที่ปรึกษาป่ะจริงแล้วอะไรจริงผู้ฟังก็เปลี่ยนทุกวันนะใช่คนที่เคยชอบคนนี้อีก5ปีอาจจะเปลี่ยนรสนิยมอะไรเงี้ยอาจจะชอบอยู่แต่ไม่ได้มาดูบ่อยๆไม่ได้ฟังบ่อยแล้วอาจจะชอบแค่ของที่เคยทำเคยชอบของใหม่ไม่ได้ชอบเหมือนที่เขามีคอมเมนต์ว่าชอบอัลบั้มเก่าของศิลปินคนใดคนหนึ่งก็ผูกพันกันผูกพันกับช่วงเวลาหนึ่งที่เขาชอบนึกออกผมรู้สึกว่านี่แหละมันจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าคนที่กำลังเป็นศิลปินสละอยู่ก็คิดว่ามันต้องเจอกันบ้างแหละในช่วงเวลาหนึ่งที่คุณปล่อยไปเรื่อยๆแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเริ่มดิ่งว่ะเริ่มลงแล้วมันไม่มีใครเลยอ่ะมันอาจจะไม่ต้องเป็นค่ายแต่มันควรจะต้องมีคนที่ให้คำปรึกษาพี่คุยกับศิลปินบ่อยไหมเรื่องเพลงเนี่ยเรื่องแบบเขาบอกเพลงผมแต่งไม่ออกแต่งไม่มาเลยว่ะพี่อะไรเงี้ยจริงๆพอมันใหญ่ขึ้นแล้วว่าเอาจริงคุยน้อยลงเพราะว่าพอมันใหญ่ขึ้นงานมันเยอะขึ้นแต่ว่าก็ใช้เวลาใช้กันนะเจอเป็นวาระแทนเป็นเหมือนเข้ามาประชุมแล้วก็เรื่องมาแคปมาคุยกันรีแคปกันอะไรมากกว่าแต่ว่ามันก็จะมีหน่วยที่เล็กลงไปที่คอยแบบเป็นยังไงบ้างตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องทำเสียงเล็กด้วยนะอย่างเราแบบเราจะอยู่เราจะอยู่ในเซสชั่นเยอะครับกับศิลปินอะไรเงี้ยเซสชั่นหมายถึงว่าวันอัดวันทำขึ้นเดโมกันอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเอาจริงๆถ้าจะให้คำปรึกษาจริงๆอ่ะไม่ได้ให้ตลอดเวลานะเหมือนก็ต้องรอตอนที่เขาอยากได้คำปรึกษาก่อนเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสือกเยอะไปหน่อยพอเราไปแตะ เราก็นึกถึงเวลาที่เราทำเองอ่ะแล้วโดนแตะแล้วโดนแตะเยอะๆพี่ทำกับโปรดิวก็คือ2คนจบเลยป่ะพี่กับโปรดิวเลยป่ะใช่ไม่มีใครมาแตะไม่มีใครมาแตะบางทีโปรดิวเซอร์แตะก็แบบไม่กูยาวอย่างนี้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเนเจอร์ศิลปินมันเป็นอย่างนี้แหละมันจะไม่ได้ชอบให้แบบแตะตลอดแต่ต้องรอตอนที่เขารู้สึกว่าพี่ช่วยฟังหน่อยดิช่วยฟังหน่อยมันก็แล้วแต่ศิลปินเนาะบางคนก็อาจจะอยากแต่ไม่พูดก็มีแล้วแต่ยากนะพี่ยากนะยากนะเอคนมันก็ขึ้นอยู่กับคนไงใช่ใช่ใช่พี่แบบติหน่อยดิติหน่อยดิแต่พี่แม่งแบบเขี้ยมึงอยากพูดหรือวะหันมาแล้วบางทีหันมาพี่เป็นไงบ้างอืมดีอ้าวแล้วเขาเซ็งอีกอ๋อพูดแค่นี้เหรออะไรเงี้ยก็ดีเนี่ยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่บางทีอาจจะได้อยากได้มากอยากได้น้อยแล้วแต่อารมณ์เขาอีกอ่ะใช่ในระยะเวลาโดยทั่วไปศิลปินคนหนึ่งอ่ะค่ายใช้เวลาลงทุนแล้วหวังผลกับมันกี่ปีสามปะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันสามนี่นานไหมเดี๋ยวนี้นานแล้วเนาะผมรู้สึกเมื่อก่อนมันเป็น3ถูกป่ะแบบการลงทุนคนนึงแล้วเพื่อให้หวังผลว่าอีก3ปีมันจะต้องมีเพลงฮิตโผล่ขึ้นมาละเคยเห็นมาแบบหลายรูปแบบมากเลยหรอเคยเห็นบางค่ายแบบปีเดียวก็มีโอ้วัดใจกันวัดเลยวัดแต่ว่าคำว่าปีเดียวมันคือต้องไปช้อนตัวที่เหมือนเป็นฮิดเด้นเจมที่ดีมากๆมาแล้วถูกป่ะ
ถ้าจะขุดขึ้นมาหมายถึงเอียงออกเลยเนี่ยแต่ว่าก็คือเหมือนแบบโปรเจกต์มันดูใหญ่หน่อยแล้ววัดกันที่ปีหนึ่งวัดเลยไม่รอดก็แยกย้ายเลยอะไรเงี้ยก็มีแต่หลังจากนั้นก็มีเซ็นกันต่อก็มีเซ็นแบบคราวนี้หรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศก็มีแบบ6ปีอย่างงี้ก็มีนะโห oh. 6ปีก็คือวางกันยาวๆแหละยาวก็มีมันต้องเห็นภาพทางธุรกิจว่ามันแล้วแต่แผนว่ะจริงๆแล้วแต่แผนแล้วแต่แผนโหยากนะเนี่ยพอพูดแล้วมันเราว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้เมื่อก่อนอาจจะเป็น3ปีเพราะว่ามันมี traditional media เยอะมั้งครับแบบมันเป็นวิธีการแบบใกล้ๆเคียงกันทำอะไรมาอย่างงี้ออกสื่อตอนนี้ปล่อยสื่อตอนนี้เอ้ยหน้านี้ไม่ทำเพลงหน้านี้ทำเพลงตามกับวาระเวลาเราแล้วว่ามันมีแพทเทิร์นเยอะออกสื่อนานเท่าไหร่เราว่ามันมีระยะวัดผลที่ค่อนข้างเซเบิลเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เราว่ามันอิสระขึ้นอยู่ที่วิธีการเลยใช่อยู่ที่วิธีการเดี๋ยวนี้โลกมันเร็วด้วยอ่ะบางทีแบบบางคนแม่งสามารถปล่อย3เพลงในสมมติแป๊บเดียวได้สมมติว่าถ้าเป็นสมัยก่อนศิลปินในค่ายเซ็นกัน3ปีปีนึงปล่อย3เพลงก็9เพลงเองป่ะ3ปี9เพลงเองแต่เดี๋ยวนี้สมมติเซ็นปีนึงอ่ะศิลปินแม่งออกอาทิตย์ละเพลงยังได้เลยถ้าเป็นฮิปฮอปด้วยนะใช่ฮิปฮอปนี่อาทิตย์ละเพลงอาทิตย์ละเพลงตุ้มๆๆๆๆอย่างเงี้ยปีนึงกี่เพลงอ่ะโห50ได้นะมันก็แล้วแต่40 50ได้ก็แล้วแต่จริงแต่นั่นก็เป็นวิธีการของอิสระนะที่แบบปล่อยทีๆเพราะว่ามันจะไม่ได้ผ่านกระบวนการเครื่องกรองน้ำอ่ะเออแต่ว่าถ้าเป็นวงล็อกเงี้ยทำมาบ้างมัน2ปีเงี้ยใช่ป่ะคือมันต้องยืดหยุ่นนะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้แนวเพลงล็อกมันเราได้เห็นว่าจำนวนเพลงที่ออกมามันน้อยถูกป่ะใช่เพราะนี่ก็ทำวงล็อกเข้าใจพี่ทำ Don't Try This เออทำวงยากมากเลยว่ะยากป่ะยากกว่าจะนัดแต่ละเครื่องมาอัดถูกไหมโอ้โหถ้ากับว่าค่ายที่เขาดูแลวงดนตรีนี่แม่งโหดมากนะเราว่ามันเลยถ้าจะบอกว่าจะใช้เวลาลงทุนกับศิลปินเท่าไหนอะไม่เหมือนกันเลยอะแต่ละเคสอะมันไม่ได้มีสูตรแบบสำเร็จว่าอ๋อคนนี้จะดูแบบเมนปั้นสักประมาณ3เดือนปรับลุคปรับอะไรแล้วออกเลยมันอาจจะไม่ได้ก็ได้ครับแต่เราว่านี่ก็จากประสบการณ์เราแล้วกันเราว่าบางคนไม่สองทิศอาจจะดังก็ได้ใครเลยใช่ไหมแล้วแต่จริงแล้วแต่องค์ประกอบที่เขามีใช่ทีนี้ขั้นตอนผมเข้าใจว่าหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานกับศิลปินเนี่ยก็คือสมมุติว่ามันถึงจุดที่เราตัดสินใจแล้วว่าไม่ไปต่อกันละคุยยังไงคุยศิลปินยังไงบอกตรงเลยไหมหรือมันต้องปรับความเข้าใจยังไงว่าถึงจุดนี้แล้วมันส่งมาถึงตรงนี้ละมันต้องส่งขึ้นฝั่งละมันไม่ได้ไปต่อละมันเหมือนบอกเลิกแฟนละแล้วว่าลมนั้นอะเคยไหมเคยโดนบอกเลิกวะไม่เคยบอกเลิกคนอื่นป่ะเคยเออเรานั้นแหละบอกไหมตอนนั้นบอกเลยจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วอันอักเวิร์ดมันมีอักเวิร์ดเราไปอ่านกระอ่วนในใจแต่ว่าดีกว่าแบบไม่บอกนะเอออยู่ดีๆหายไปเลยอะไรเงี้ยไอ้พวกที่แบบบอกเลิกอยากบอกเลิกแต่ไม่บอกหายไปเลยเลือกหายก็จะมีอารมณ์ประมาณนั้นแล้วสมมติว่าอ่ะถ้าแบบบอกเลิกแล้วยังต้องสัญญายังไม่หมดเลยอีก3เดือนอะไรเงี้ยก็เหมือนเราไปเที่ยวที่เกาะกันแล้วแต่ว่าไว้เออแต่ว่าเราแบบไม่ได้รักกันแล้วอ่ะเพราะอารมณ์ประมาณนั้นอยู่นะโอ้โหซึ่งค่ายเพลงมันดันเป็นแบบธุรกิจที่ทำงานกับคนมั้งแต่ผมว่าอันนี้ก็เป็นเยอะอะไรที่มันเป็นเรื่องคือค่ายศิลปินแม่งไม่ใช่แบบนักกีฬานะที่แบบหมดสัญญาเดี๋ยวกูวิ่งไปหาทีมใหม่แบบไม่ได้ยากอ่ะมีทีมในหลายเลเวลที่พร้อมช้อนตัวอยู่อะไรเงี้ยแต่นักศิลปินนี่คือเขาหลุดจากค่ายนี้เขาอาจจะไม่ได้เข้าค่ายไหนอีกเลยก็ได้ในชีวิตนี้เออเลยบอกว่ามันคล้ายๆคนเป็นแฟนกันมันอารมณ์ประมาณนั้นเรารู้สึกว่าก็มีทั้งพาร์ทที่เราบอกเลิกเขาแล้วก็มีพาร์ทที่เขาบอกเลิกเราก็มีมีทั้งสองแบบแต่แบบเลิกแล้วเป็นเพื่อนกันได้ก็มีเออเลิกแล้วไม่เป็นเพื่อนก็มีก็มีนี่อย่างเงี้ยเออเป็นเรื่องแบบอีโมชันนอลอ่ะเออแต่ก็ถ้าทีมมันเป็นการทำงานเราว่ามันก็ปกติเข้าใจได้ยิ่งเหมือนพนักงานลาออกกับมึงครับบางทีเราผูกพันมากๆแล้วอยู่ต่อที่อะไรเงี้ยทำทุกอย่างเลยทำไงถึงจะอยู่อ่ะทำไงถึงจะอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่อยู่อ่ะใจเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นยากนะพอคุยมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันใช้พลังงานในการเป็นมนุษย์เยอะมากเลยก็สมมติว่าถ้าเราจะเลือกทำธุรกิจอ่ะกับสมมติเราขายยาดมอะไรเงี้ยยาดมไม่มี
มันไม่ไปบอกเลิกเราอ่ะรู้ไหมมีระบบปิดโรงงานก็หนักนะแต่ว่าคนละแบบแค่เราไม่ต้องไปนั่งคุยกับเฮ้ยปลาหมึกดองนิ้วเป็นไงว่าเพื่อนอย่างเงี้ยเราไม่ต้องปลาหมึกมันไม่ได้เป็นซึมเศร้าแล้วหนวดหดอะไรเงี้ยรู้ไหมเฮ้ยปลาหมึกวันนี้หนวดแปลกๆนะอะไรเงี้ยไม่มีต้องบอกเฮ้ยหนวดเหลือ4เส้นโดนอะไรมาป่ะไม่มีปลาหมึกก็คือปลาหมึกนี่คือคนไงนี่คือคนใช่มันก็เลยไม่เคยบ่นเรื่องงานจนวันก่อนเลยนะจริงเหนื่อยจริงเจ้าหรอเออกับบ่นลง IG แบบเชี่ยไม่ไหวแล้ววันค่ายใช่ไหมไอตาเขาบ่นในวันเดียวกันเลยเลยแบบอุ้ยแต่ว่าไอตาเอาไปลบด้วยสงสัยเมาเนี่ยก็จะเริ่มเป็นไม่เคยเป็นเลยนะเห็นมุมเพื่อนที่เป็นพนักงานออฟฟิศกันแล้วใช่ไหมกูไอตานี่ไม่เคยบ่นเลยนะแบบวันนั้นกูบ่นปุ๊บสักสามชั่วโมงไอตาลบบ่นกันเอ้ยอะไรวะเจอคอมเมนต์คล้ายๆกันมาเออมันเหนื่อยจริงแม้ว่ามันคุยกับคนเยอะแหละเออมันคุยกับทั้งพนักงานตัวเองใช่ซัพพลายเออร์แล้วก็คุยกับงานตัวเองงานตัวเองเออมันแล้วศิลปินที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เซ็นสัญญากันมาต้องผลิตของให้ใช่เอออะไรอย่างงี้แม่งคุยกันเยอะหมดเลยนะใช่มันวุ่นวายอ่ะนะเอาจริงเคยเป็นมุมนี้เหมือนกันแต่ว่านานแล้วตอนแบบสมัยทำงานแรกๆพุ่งพานโพสต์อย่างเดียวเลยหลังๆก็ไม่เอาดีกว่าแต่มันก็ทำเพื่อโปรดักที่ออกมาแล้วมันให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเออถ้าจะบอกว่าธุรกิจนี้มันทุกคนอ่ะมันทะเลาะกันด้วยความหวังดีหมดเลยวะอ่ะพอยนี้เชี่ยกูอยากให้เพลงมึงเฮี้ยขึ้นวะมึงไม่มีเหรอมึงมีใครไหมเถียงกันแทบตายมึงเปลี่ยนตรงนี้เลยเพลงมึงจะได้เฮี้ยขึ้นไม่มีนะมันก็ไม่มีหนูวะเออคือว่ะมึงทะเลาะกันด้วยความหวังดีผมเออคือมันทะเลาะกันเพื่อความหวังดีเพื่อให้สุดท้ายงานอ่ะไม่ออกมาดีสุดแหละใช่แต่ว่ามันก็เป็นดีของใครดีของใครจริงดีของใครเรื่องมุมคนละมุมอะไรอย่างเงี้ยดีของใครซึ่งก็อยู่ที่วิธีการพูดคุยของทีมงานแล้วก็ศิลปินอะไรอย่างนี้อันเนี้ยอันนี้ก็ระดับผู้บริหารก็ยังทำงานแล้วบ่นลง Facebook ได้ก็คิดว่าไม่บ่นลงสตอรี่แล้วแบบใช้ฟอนต์แบบเล็กที่สุดเลยใช้ฟอนต์เล็กที่สุดเลยแบบเล็กแบบฟอนต์แบ็คกราวด์ขาวฟอนต์ขาวตั้งโค้ดเฟรนเล็กๆไม่ให้เห็นแค่เพื่อนที่เป็นทีมค่ายเปล่าไม่ตั้งโค้ดเฟรนไม่ค่อยมีโค้ดเฟรนไม่ค่อยมีผมจะมีเพื่อนบางคนที่แบบเวลาบ่นอะไรมันจะให้แค่โค้ดเฟรนมีบ่นบางแบบโค้ดเฟรนมีแต่ว่าอันนั้นเอาด่ากาดอันด่ากาดแต่น้อยๆโค้ดเฟรนน้อยนั่นแหละมันก็เหมือนอาจเขาบอกว่าอาจจะเหนื่อยคนละแบบกับธุรกิจประเภทอื่นมั้งแต่ผมก็เห็นรู้สึกมันเป็นตลาดที่ดูหมายถึงในค่ายความเป็นค่ายเพลงนะเหมือนเขาลงมาเล่นเกมนี้กันเยอะเลยเห็นมีค่ายเปิดใหม่ๆกันช่วง 2-3 ปีหลังในกระแสเฮ้ยกูขอย้อนไปเรื่องปลาหมึกได้ปะกูกลัวโดนชาวปลาหมึกด่าทำไมอ่ะคุณผมเข้าใจว่าแบบบางวันปลาหมึกมันอาจจะไม่ดีแหละแบบตกมาจากเศร้าเลยอ่ะตกเฮ้ยทำไมปลาหมึกตัวเล็กอะไรเงี้ยมาจากเรือไม่ใช่แบบเฮ้ยพวกมึงทำใครเพลงระบบทำปลาหมึกไม่ใช่เราพูดถึงอารมณ์อิโมชันแนลปลาหมึกนะไม่เราชี้แจงก่อนนะคุณชาวปลาหมึกเรื่องอะไรผู้ประกอบการเกี่ยวกับปลาหมึกผมก็เข้าใจว่าคุณก็เหนื่อยในมุมคุณแต่ว่าเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบเทียบก็โดนด่าก็โดนด่าผมทำแฮปลาที่แบบเอาปลาเป็นปลาตัวเล็กก็เหนื่อยปลาแบบวันนี้เห็นปลาจับเลยเหนื่อยวันนี้ปลาตัวเล็กยังไงโอเคต่อครับเรื่องอะไรนะขอโทษครับตลาดนี้มันดูเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเรดโอเชียนเหรอที่แบบทุกคนดูลงมาเล่นเกมนี้กันเยอะในเกมทำค่ายเพลงอ่ะคือว่ามันมีกราฟของมันมั้งกราฟที่ค่ายเพลงน้อยก็มีนะที่เปิดเยอะๆแล้วบุบบุบบุบบปิดไปเยอะๆก็มีเขาใช้เวลากันกี่ปีอะไม่ใช่คำถามเรื่องศิลปินแล้วอันเนี้ยเรื่องค่ายใช้เวลาทำอะไรใช้เวลาอยู่รอดอยู่รอดอยู่แบบถึงจุดที่กูไปต่อได้แล้วกับจุดที่แบบพอละโหสองสามสี่แล้วจะเงินในกระเป๋าเออจริงๆแล้วมันเป็นมาราธอนว่ะเกมยาวใช่ถ้าสายป่านคุณดีก็ยาวได้แต่ถ้าคุณแบบสายป่านคุณปิ้วมันน่าจะมันมีเหมือนสตาร์ทอัพไหมที่แบบปั้นขึ้นมาแล้วสร้างมูลค่าแล้วหาในทุนมาจับต่อก็มีคือมันได้ในลักษณะเหมือนธุรกิจทั่วไปเลยเหมือนเราปั้นบริษัทมาครับโด่งดังมีคนมาเทคก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็หรือไม่ก็แบบปั้นธุรกิจมาดังแล้วก็หาอย่างอื่นทำต่อขยายไปสู่ตลาดอื่นอะไรเงี้ยมันแล้วแต่แผนแล้วแต่หาขาเพิ่มแล้วแต่กลยุทธ์มั้งแต่หลักๆมันคือมันเป็นธุรกิจแพชชั่นอ่ะเข้าใจโอ้โหใช่แพชชั่นก่อนแพชชั่น
แพชชั่นกี่เปอร์เซ็นต์อะแพชชั่นกี่เปอร์เซ็นต์ของงานที่พี่กำลังทำอยู่โอ้ยเยอะอะเยอะ80ก็10อะโหถ้าเกิดว่าเกิดถ้าไม่ชอบเพลงอยู่มันไม่ได้นะเข้าใจเข้าใจอยู่ไม่ได้นะเฮ้ยจริงเหรอมันต้องมีคนอย่างนั้นบ้างป่ะหมายถึงว่ามีอ่ะอย่างพี่พนักงานที่เขาทำเอกสารอะไรเขาอาจจะแบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม่ต้องฟิลขนาดนั้นแต่ว่าของที่ค่ายับเนี่ยก็เห็นเขาฟิลอยู่นะก็คือถ้าฟิลมันก็จะดีบัญชีแบบบัญชีกูฟังเพลงดีมากเสียวจริงบัญชีเปิดเพลงดีมากดีดีแล้วพอพวกฟังเพลงเราก็เอาเพลงค่ายไปให้ฟังว่าแบบเฮ้ยคิดว่าไงวะมันก็จะได้อีกไอเดียนึงมีเพลงนึงที่ยังไม่ได้ปล่อยเขาบอกห้ามปล่อยเพลงนี้เลยนะทำไมอ่ะดีมากอยากฟังคนเดียวโหนี่คือบัญชีบอกอยากเก็บไว้ฟังคนเดียวยาวแล้วว่ะอยากไม่อยากให้ดังตีตลาดพี่ทำซอรี่ไหมเนี่ยตีตลาดพวกซึ่งเป็นบัญชีโทษซึ่งเป็นความคิดที่ไม่โอเคกับใครอยากให้ดังโอ้ยช่วยทำไงก็ได้ให้มันดังเถอะขอร้องอย่าปล่อยอย่าฟังคนเดียวเฮ้ยขอร้องอ่ะทำให้มันดังเถอะเฟี้ยวถ้ามีไอเดียนี้ในทีมก็ดีแล้วน้องๆเดี๋ยวนี้เขาอยากเปิดค่ายเพลงกันบ้างไหมผมคิดว่ามันห่างจากจุดที่คนทั่วไปคิดแล้วแหละคือมันไม่แต่ว่าเรายกตัวอย่างสลันนะสลันก็มีแพชชั่นในการที่จะดันคนรอบตัวเขาทำลักษณะบ้านเขาเหมือนค่ายนะเบบี้บิ๊กบอยอย่างนั้นอ่ะใช่มันคือมันมีแพชชั่นในการรวมกลุ่มและผลักดันใครสักคนที่เราอยากลักษณะเดียวกันกับเลซี่ด็อกซี่ที่ทำวอร์มไลท์ใช่ก็คือสุดท้ายแล้วมันคือถึงบอกว่าพอมันเป็นแพชชั่นอ่ะมันจะเดินทางเข้าสู่เส้นทางเนี้ยโดยตัวเองด้วยอัตโนมัติใช่เหมือนเราอยากดันศิลปินที่เขายังไม่มีโอกาสและจังหวะเขายังไม่มาแต่เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราทำมันจะพุ่งไปได้อีกแน่นอนเลยใช่อยากฝากอะไรไหมกับคนที่กำลังทำหรือมีแผนจะทำค่ายเพลงฝากอะไรอ่ะในนั้นที่พี่หลุยผ่านมาแล้วหลายบทบาทเหลือเกินข้างหน้าไม่กล้าไปฝากอะไรวะจริงเหรอเพราะมี learning key learning อะไรที่ตัวเองได้มาจากช่วงเวลาที่ผ่านมาแบบหลายๆปีเนี่ยจะทำก็ได้ผมว่ามันเรื่องแบบเมเนจเมนต์อะสำคัญมากๆเลยว่ะกับค่ายเพลงนะคือใส่ป่านอะเรื่องนั้นเลยว่าแบบมีเงินอยู่ก้อนนึงอย่างเงี้ยแล้วจะทำค่ายเพลงเนี่ยก็ต้องแบ่งเฉลี่ยดีๆหาถ้ากับว่าศิลปินดีเป็นเหตุผลรองจากเมเนจเมนต์ด้วยป่ะในมุมค่ายเพลงเหรอจริงๆศิลปินดีถือว่าเป็นดีที่สุดอยู่แล้วก็ยังศิลปินยังเป็นมูลค่าของมีมูลค่าที่ของหลักอยู่ของหลักอยู่แล้วนั่นคือแบบของดีที่สุดทำค่ายเพลงแล้วเพลงไม่ค่อยดีมันก็น่าจะยากหน่อยใช่ป่ะทำค่ายเพลงแล้วเพลงไม่ค่อยดีมันก็อย่างน้อยยังไงศิลปินอ่ะคนค่ายเพลงมึงก็ต้องแม่นประมาณนึงแหละเพราะแบบโหคนนี้มึงใช่มึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ลองเบสแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันควรจะฉลาดคือไม่ใช่แบบหูคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีคนนี้จับแม่งมันสุ่มรวมกันอย่างเงี้ยปีเดียวหมดใช่ป่ะถ้าตังค์น้อยก็ทำปีคนก็ได้แล้วถ้ามีเงินก้อนขนาดเนี้ยแล้วลงทุนกับศิลปินคนเดียวอ่ะเฮ้ยถ้ามันเวิร์กอ่ะมันไปได้มันรีเทิร์นมาจะเร็วโคเวอร์แล้วมันก็ไปทำคนอื่นต่อได้มันเลยเรื่องแมเนจเมนต์มันเลยสำคัญมั้งก็คือเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับพี่โจครับมีไหมมีก็ไม่มีไม่พี่เป็นไม่อยู่พี่โจอยู่ทั้งแกรมมี่มายับฝากอะไรอ่ะฝากเลิร์นนิ่งอ่ะเลิร์นนิ่งแบบเลิร์นนิ่งสมมติว่าคนมีเนี่ยเขาผู้บริหารเลือดใหม่ผมอยากทำค่ายเพลงว่ะทำเลยหรอลองดูเชียร์เลยใช่ไหมเพราะเราเริ่มจากการที่เราก็ไม่ทำไม่เป็นกันนะทำเลยลองเลยเดี๋ยวมันรู้เองเดี๋ยวรู้เองลองเลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดออกว่าแบบขาดอะไรวะจริงเดี๋ยวก็รู้เพราะว่ายับก็มาจากตรงนั้นที่บอกโอ้ยเหมือนต้นไหนแล้วพี่นาวแล้วแบบไม่รู้เลยทั้งนั้นอะครีเอทีฟก่อนนำแพชชั่นนำเครีเอทีฟนำกราฟิกนำกราฟิกนำครีเอทีฟนำแล้วเดี๋ยวแมเนจเมนต์ที่หลังมันค่อยๆเห็นเองว่าไม่มีวะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยหามากราฟิกมันเป็นความสร้างความน่าเชื่อถือแหละเข้าใจใช่เป็นอิมเมจเป็นภาพลักษณ์ใช่เต็มอิ่มครับประมาณนั้นเต็มอิ่มเฮ้ยครบทุกคำถามแล้วครบทุกคำถามแล้วจริงได้คีย์พอยต์แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะได้จริงๆศิลปินในฮิปฮอปเองมันมักจะมีเรื่องของเวลาข่าวศิลปินออกจากค่ายเรามักจะเห็นกันช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมพอค่ายเปิดแล้วก็จะมีหมดสัญญาออกกันเงี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์ว่าแบบทำเองดีกว่าครับอยู่ค่ายทำไมกับอีกฝั่งนึงก็แบบโอ้ค่ายนี้ปั้นดีมากเลยมันก็จะมี2มุมแบบคนละขั้วไปเลย
เราก็นานาจิตตังแล้วแต่ว่ะใช่มันถ้าได้ลองอยู่ในทั้งสองพาร์ทเนาะครับก็จะเห็นว่าแบบข้อดีข้อเสียมันมีทั้งหมดอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆคุณเป็นศิลปินในค่ายคุณก็สมมุติคุณแทนที่ถ้ามุ่งว่าคุณเป็นศิลปินอิสระคุณอาจจะต้องโฟกัสทั้งหมดด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าคุณเป็นศิลปินในค่ายอ่ะคุณโฟกัสแค่ผลงานของคุณอ่ะแล้วที่เหลือเขามีคนช่วยแต่ว่าเบเนฟิตคุณอาจจะต้องแบ่งเขาไงนั้นปกติใช่ไหมซึ่งแบบโอเคถ้าคุณเป็นศิลปินอิสระแล้วคุณมองภาพรวมนี้ได้ครบถ้วนอ่ะคุณก็ได้รับไปคือบาลานซ์มันเราว่ามันแล้วแต่คนชอบอยู่ที่คุณเลือกตามสิ่งที่ตัวเองเป็นได้เลยใช่ไหมเราชอบทั้งสองแบบเอางี้ดีกว่ามันเหมือนกีฬาไหมวะแบบว่าศิลปินอะไรเงี้ยเราเหมือนตีปิงปองกันสนุกมันก็จะสนุกใช่มันประมาณนั้นเรารู้สึกว่าถ้ามันมีแรงผลักดันถ้าสมมติว่าเราได้โฟกัสกับครับสิ่งเดียวอ่ะเราน่าจะทำสิ่งนั้นได้เก่งเร็วขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ถ้าเราต้องโฟกัสกับหลายสิ่งอ่ะแล้วมึงเป็นคนสุดยอดมึงก็จะดีได้เหมือนกันมันวิ่งตีปองสองฝั่งนักมวยถนัดสองกาดซ้ายขวาเลยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณนั้นเข้าใจชอบทั้งสองไซส์เลยว่ะไม่ได้รู้สึกว่ามีอันไหนที่มันแบบดีกว่าแย่กว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างอยู่ที่ตัวตนศิลปินอยู่ที่คนเลยใช่ไม่มีผิดถูกซึ่งก็คิดว่าเราเห็นผลงานของยับของหลายๆค่ายที่กำลังผลักดันกันอยู่ผมว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่ายเพลงสำคัญในการผลักดันศิลปินขึ้นไปสู่ในอีกระดับหนึ่งของเขาอะไรเงี้ยบางคนอ่ะชอบบ่น ว่าอยู่ทำเองดีกว่าครับมึงเข้าค่ายให้ได้ก่อนนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคือการไปอยู่ในค่ายได้มึงต้องเก่งนะใช่มันผ่านการกรองมาแล้วไม่ได้แบบอยู่ดีเดินไปแบบพี่ผมเข้าค่ายหน่อยแล้วจะรับมันก็มันอยู่ดีๆมันก็คือมีคนจะมาลงทุนให้มันก็ต้องมีอะไรประมาณมีของต่างกันแค่ตรงนี้นะการมีทุนตาซับกับการที่มึงต้องดูเองทั้งหมดนั่นแหละสุดท้ายคนที่เขาเลือกได้คือเขาโคตรเก่งอ่ะใช่ถูกป่ะมันจะมีแค่คนที่โคตรเก่งเท่านั้นแหละที่เลือกได้ว่าจะมีหรือไม่มีใช่คนที่โคตรคนนี้โคตรเก่งถ้าคนที่ไม่เก่งอาจจะมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์อีกต้องแบบต้องทำผลงานต้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับนั่นแหละได้จบแล้วเหรอพี่อยากเสริมอะไรไหมไม่มีแล้วมีได้มีอะไรเสริมยับมีผลงานอะไรที่อยากให้จับตาโคตรยับเราทันไหมโคตรยับโคตรยับปาร์ตี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่วะบัตรอ่ะผมว่าไลค์เทปเนี้ยออนไม่ทันตอนบัตรน่าจะหมดอะไรกันไปแล้วเพราะเห็นไหมวันที่เราอัดนี่เออร์ลี่เบิร์ดหมดเกลี้ยงนี่ผมหมดภายใน5ทีอะไรป่ะยังซื้อได้อยู่ไปซื้อเถอะวันนี้30กันยายนทันผมว่าทันเทปนี้ออนโคตรยับมี30กันยายนก็เดี๋ยวใครที่สนใจติดตามโคตรยับปาร์ตี้กันไปสนุกสนุกเป็นงานแบบไหนเป็นงานไหนออนปลายเดือนนี้ใช่ไหมออนน่าจะทันออนสิงหาเนาะใช่ไหมครับน่าจะทันแล้วก็มีอัลบั้มบัตตาเดี๋ยวทิศเนี้ยใกล้ๆนี้เราจะไปงานแล้วก็ตอนนี้ค่ายยาวก็เหมือนมีเพลงจะปล่อยแทบทุกทิศเลยครับเอ้ยใช่อันกันมาอันผมเห็นแล้วเห็นแล้วโหทีๆมากันทีๆวันก่อนเห็นแผนปุ๊บนี่ไงที่บทลงเตเตตัสเนี่ยนี่ไงหัวปวดเลยเอ้ยผมจะบอกอยู่ว่าผมชอบเพลง Only Fanเออน่ารักใช่ไหมเคมีมันจับได้แบบมันประหลาดนะมันเหมือนส่วนผสมที่แบบเหมือนยิ่งกว่าสูตรไก่อ่ะที่แบบว่าสูตรไก่เครื่องเทศหลายๆชนิดมารวมกันแล้วกลายเป็นของอร่อยอ่ะก็ว่าเออสูตรไก่สูตรลับที่เขาห้ามบอกว่ามีเครื่องเทศอะไรบ้างอ่ะเออนั่นแหละยี่ห้อหนึ่งสปอนเซอร์ต้องเข้าถ้าจะมีแบบว่าภาษาของศิลปินในค่ายที่จะทำให้มันดูแบบแปลกประหลาดนิดนึงแต่ยังกลมกล่อมอยู่มันยังกลมกล่อมอยู่เราถ้ามองภาพเพลงนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นต้มอึ่ง
ต้มอึ่งต้มอึ่งก็แบบหน้าตาแบบเอ๊ะงงๆแต่กินแล้วอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีแต่กูไม่เคยกินอึ่งนะแต่กินแล้วถ้าคนเขาชอบกันต้มอึ่งโอลิแฟนของค่ายยับนะครับก็เพลงที่ปล่อยไปจริงๆผมเห็นแล้วแหละเพราะปล่อยทุกอาทิตย์เลยตอนนี้ทั้งศิลปินแต่ว่าคิดอยู่ว่าเลื่อนดีไหมเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันฉุกเฉินการฉุกเฉินไอ้โปรโมทเพลงกันป่ะบ้าเลยสถานการณ์ฉุกเฉินชื่อเพลงเหรอชื่อเพลงครับมีเพลงนึงชื่อสถานการณ์ชื่อฉุกเฉินเฉยฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินอะเห็นเธอแล้วสุดเขินอะอู้เธอไม่สุดเกินให้แค่มีโซดาอยากได้มาดับเพลิงอะอู้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วยบอกพวกแม่งให้หยุดเหลิงเลยอู้มึงไม่สุดเกินไม่ถ้าตำรวจมาพวกมึงอย่าหยุดเออตอนนี้ไม่ต้องแคร์หรอกการเมืองอ่ะเพราะว่ามันมีเรื่อยๆก็แค่แต่คุณไม่ต้องพักละจริงๆแบบคิดว่าเกี่ยวคิดว่าเกี่ยวไหมคนมันไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์สนุกไม่มีอารมณ์สนุกไม่มีอารมณ์สนุกมันบรรยากาศมันไม่สนุกอ่ะแต่ปล่อยของซีเรียสมาคนก็ไม่เอาอยู่ดีเพราะคนก็เบื่อก็เลยไม่ต้องปล่อยซีเรียสแล้วใช่นั่นแหละยากไงไม่ปล่อยไม่ได้ไงศิลปินทำก็ไม่ได้อีกใช่ก็เป็นอาชีพเนาะเออศิลปินต้องทำปล่อยเพลงตอนนี้เขาไม่สนุกกันก็เหงาหน่อยอะไรเงี้ยว่ากันปล่อยเพื่อปล่อยปล่อยเพื่อให้แบบบางคนอยากสนุกก็มาสนุกกันได้สำหรับพี่หลุยส์นะในพาร์ทศิลปินเดี่ยวอยู่กับ Beyond ครับผมอยู่ Beyond ขายของขายของ One for Official แล้วเพลงที่เตรียมไว้ผมเห็นพี่ส่งมาหลายเพลงอยู่เหมือนกันในเดโมมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆจริงๆอยากปล่อยสักเดือนละ4เพลงเชี่ยแต่กลัวทีมงานทำไม่ทันโอ้โหแต่ว่าเพลงที่ปล่อยมาแล้วก็ติดตามกันได้นะครับ One for Official ครับเป็นฉันแล้วก็ทุก Streaming Platform นี่เป๊ะเออแล้ววงล่าสุดวงโดนมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ดูดเงินไปเออมีคนเชื่อด้วยเหรอมือกองกูเนี่ยเชื่อเฮ้ยแมวไม่หัวเราะเขาโดนอะไรอ่ะโอ้ยกูขำตั้งแต่แรกแล้วเหรอกูแม่งโพสต์มาพี่ครับผมโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกดูดตังค์ไว้หายไปประมาณ 80,000 เงินวงใช่ไหมเงินวงแล้วนี่ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวทำเสื้อออกมาก็รบกวนซื้อกันหน่อยครับเพราะว่ามีตังค์ทำมาบ้างโดนทรายดีไซน์ผมนะครับเชี่ยโดนทรายไปเลยว่ะโดนทรายรับสายมิดคอเออกูแบบโอ้กูไม่เคยคิดว่าจะมีคนรอบข้างเชื่อจนมาโดนกันเองนี่แหละแฮปปี้เขาโทรมาหลอกว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้วิธีหลอกมันไม่เล่าให้ฟังมันบอกมันอายอ๋อเออแต่ว่ามันส่งแคปแชทมาแล้วกูก็เลยจะเอาแคปแชทนั้นอะไปสกรีนเป็นเสื้อขายมันเวอร์ชันเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวแฟนเราช่วยกันซื้อนะครับแรปอัพนะครับเออมาปิดร้านกูมาปิดร้านกูฝากด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีตังค์ทำอัลบั้มเนี่ยพี่หลุยส์เขาอยู่หลายบทบาทนะครับก็ติดตามได้นะครับ One Flow Official แล้วก็ช่องทางของค่ายยับด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในค่ายอื่นด้วยแล้วกันค่ะค่ายอื่นค่ายอื่นด้วยก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเนี่ยเป็นกำลังใจให้ค่ายเพลงด้วยทุกคนครับใช่ทุกคนฟังตอนนี้น่าจะเห็นภาพแล้วแหละว่าความยากกระบวนการทำงานของค่ายเพลงมันซับซ้อนแล้วหนวดงอกเป็นสี่เส้นจริงใช่หนวดงอกเลยใช่ไหมผมงอกกันไม่ใช่วัยมันไม่ใช่วัยมันเป็นเครียดเครียดแล้วก็ติดตามแรปอัพนะครับใน EP ใหม่อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้ว่าคิดเห็นยังไงกับกระบวนการที่เราเรื่องราวที่เราคุยกันเรื่องของค่ายเพลงเรื่องของศิลปินอิสระนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเราติดตามกันได้ใหม่ฝากติดตามในชุดท่องทางด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่คุณฟังเพลงอะไรอยู่วะเพลงเราฟังให้พร้อมกับเพื่อนไม่โคตรเท่เลยพี่ชาย